ยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนำกันนะครับวันนี้นะครับจะเป็นตัวจูเนอร์นะครับผมมาของ Museo T40 นะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งานหมวกการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวนี้เลยนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมตัวจูเนอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบรูปทรงแบนแบบนี้นะครับผมดูสวยงามนะครับผมก็จะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับผมนี่เลยก็จะมีปุ่มเปิดปิดกับปุ่มโหมดนะครับก็คือปุ่มเดียวกันนะครับมีปุ่มแฟลตนะครับปุ่มพิทนะครับผมเอาไว้ปรับพวกย่างความถี่นะครับผมแล้วก็เปิดใช้งานแล้วกดตรงปุ่มนี่ครับเปิดปิดค้างนะครับผมนี่เลยนะครับผมแล้วก็ความถี่ของเขามาตรฐานจะอยู่ที่440นะครับผมลูกค้าก็ไม่ต้องไปปรับมันนะครับผมก็จะใช้แบบนี้กันทั่วไปนะครับนี่เลยก็มันจะมีโหมด C นะครับ C ก็คือโครเมติกนะครับผมสามารถตั้งได้ทุกอย่างเลยแต่แค่มันจะไม่มีตัวเลขบอกนะครับผมตัว C ต่อไปก็จะเป็นตัว G ก็สำหรับตั้งกีตาร์นะครับกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมพิเศษหน่อยนะครับก็มีปุ่มแฟลตให้ด้วยนะครับเราสามารถกดได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะแบบตั้งคีย์แฟลตนะครับผมนะแฟลตครึ่งเสียงหรือแบบว่าเต็มเสียงแล้วก็ล็อกกันดูได้นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็หมดต่อไปนะครับก็จะเป็นเบสนะครับสำหรับตั้งเบสนะครับอันนี้ตัว V ก็ไวโอลินนะครับผมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นอูคูเลเล่นะครับผมก็จะมี2แบบมีอูคูเลเล่ C กับอูคูเลเล่ D นะครับกดอีกครั้งก็จะเป็นอูคูเลเล่ D นะครับแล้วก็กดอีกครั้งมันก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับผมง่ายๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ปิดค้างปิดได้เลยนะครับก็เจ้าจูเนอร์นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ290นะครับผมก็ถ้าไหนสนใจก็สามารถติดต่อวอล์กมาได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับผมนะ